สุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายก็จะมาดูที่เรื่องของ NFPA 704 NFPA นะครับก็ย่อมาจาก National Fire Protection Association นะครับของ USA นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับ NFPA 704เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะครับซึ่งกำหนดแล้วก็ define นะครับโดย NFPA นะครับก็คือ National Fire Protection Association ของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า USA นะเพื่อป้องกันแล้วก็เตือนถึง material ที่อันตรายต่างๆนะครับเครื่องหมายนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นไฟดิมอนด์ก็เป็นการบอกลักษณะนับความอันตรายของสารนะเป็นสัญลักษณ์แสดงความรุนแรงจากอันตรายของสารเคมีซึ่ง define โดย NFPA นะครับตาม standard NFPA 704รูปข้างล่างนะครับที่โชว์ที่มี health flammability instability แล้วก็ special hazards นะครับก็จะเรียกว่าเป็นไฟดิมอนด์ก็จะเป็นการบอกสัญลักษณ์ความรุนแรงจากอันตรายของสารเคมีชนิดต่างๆนะครับให้แต่ละบุคคลที่เจอเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วก็จะรู้ว่า material หรือสารเคมีชนิดนี้มีความอันตรายทางด้านไหนแล้วมีความรุนแรงระดับไหนถ้าตามสไลด์นะครับ NFPA 704เขาบอกว่ามันคือ Standard System ก็คือเป็นระบบมาตรฐานนะครับสำหรับการระบุ Hazards of Material ก็คืออันตรายนะครับต่างๆของ Material นะสำหรับEmergency Response ก็คือกรณีที่สารมีการรั่วไหลเราจะรู้ว่าเราจะต้อง Response นะครับมันยังไงในสภาวะฉุกเฉินนะครับจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงนะครับในสภาวะฉุกเฉินนะครับมันเป็นสแตนดาร์ดที่ควบคุมนะครับโดยสหรัฐอเมริกานะครับเป็น National Fire Protection Association หรือเป็นองค์กรของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ NFPA นะครับ National Fire Protection Association หรือ NFPA นี่เป็นชื่อองค์กรนะครับที่ก่อตั้งขึ้นนะครับโดย USA หรือสหรัฐอเมริกานะครับมันจะมีการ define เป็น Safety Square นะครับหรือ File Diamondนะครับตามรูปข้างล่างนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น safety square ก็ได้หรือ file diamond ก็ได้นะครับเหมือนเป็นภาษาอย่าง informal ครับก็คือ colloquial ก็คือไม่เป็นทางการที่พอคนเห็นแล้วปุ๊บจะรู้เลยว่าสารชนิดนี้มีความน่ากลัวหรือมีความอันตรายทางด้านไหนบ้างแล้วก็มากน้อยขนาดไหนนะครับก็คือใช้ในการตอบสนองในสภาวะฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับต่อการระบุถึงลิสต์ก็คือพวกความเสี่ยงหรือความอันตรายนะครับโดย Hazardous Material นั้นๆโดยสรุปก็คือตัว Safety Square หรือ File Diamond ที่แสงข้างล่างเนี่ยครับก็จะใช้นะครับในกรณีที่เราต้องการรู้ความอันตรายของ Hazardous Material นั้นๆนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้อย่างง่ายๆนะครับว่ามันมีความอันตรายทางด้านไหนบ้างนะครับซึ่งถ้ามีบุคคลเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินมีสารรั่วไหลขึ้นมานะครับมันจะมีความอันตรายทางด้านไหนนะครับเช่น health flammability instability หรือว่าเป็น special hazards ก็จะรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับถึงอันตรายต่างๆของ hazardous material ตัวนั้นๆนะครับก็จะดูจากSafety Square หรือว่า File Diamond นะครับที่ define โดย NFPA 704ถ้าดูตามรูปข้างล่างนะครับสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Health นะครับสีแดงเป็น Flammability สีเหลืองเป็น Instability แล้วก็สีขาวเป็น Special Hazards แต่ละช่องนะครับก็จะมีระดับความอันตรายหรือความรุนแรงนะครับที่เลขตั้งแต่0ถึง4นะครับ0 1 2 3 4 0คือไม่มีความอันตรายนะครับ4คืออันตรายหรือรุนแรงมากที่สุดนะครับแต่ละช่องก็จะมีเลขระบุ0 1 2 3 4ยกเว้นช่องสีขาวนะครับที่เป็น Special Hazards นะครับก็จะบอกถึงความรุนแรงของสารนะครับแต่ละชนิดว่าสารแต่ละชนิดมันเป็นอะไรเช่นเป็นกรดเป็นเบสหรือว่าเป็น Radioactive นะสารกัมมันตรังสีหรือว่าสารตัวนี้ห้ามทำปฏิกิริยากับน้ำหรือห้ามโดนน้ำนะครับเป็นสารออกซิไดซ์เป็นปอยซันหรือว่าเป็นสารพิษนะครับเป็นต้นก็จะระบุ
ลักษณะแต่ละชนิดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับของสารแต่ละชนิดจะเริ่มดูที่สีน้ำเงินก่อนนะครับก็คือเฮลนะครับสีน้ำเงินก็แสดงถึงอันตรายต่อเฮลหรือว่าสุขภาพอนามัยของมนุษย์ถ้าเป็นเลข0นะครับก็คือไม่มีอันตรายนะครับถ้าเราได้รับเข้าไปก็ไม่เกิดอันตรายอะไรถ้าเป็นเลข1นะครับความหมายก็คือได้รับแล้วก็ถ้าได้รับสารเคมีชนิดนี้เข้าไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองและก็อาจจะทำให้เกิดเป็นแผลเล็กน้อยนะครับนี่คือ definition ถ้าเป็นเลข2นะครับก็คือมันได้รับเป็นช่วงๆหรือต่อเนื่องแต่ไม่ประจำนะครับก็คือได้รับสารเคมีชนิดนี้แบบชั่วคราวนะครับก็อาจเป็นสาเหตุให้ไร้ความสามารถชั่วขณะหรือเป็นอันตรายแบบถาวรได้นะครับตัวอย่างเช่นได้รับก๊าซแอมโมเนียเข้าไปถ้าเป็นเลข3ก็คือได้รับเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรก็ได้นะครับเช่นก๊าซคลอรีนถ้าเป็นเลข4นะครับก็คือมีความอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุดนะครับได้รับเพียงช่วงเวลาสั้นๆอาจถึงตายหรืออาการสาหัสได้นะครับเช่นเราได้รับก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นก๊าซพิษเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นนิยามของช่องเฮลนะครับก็ตั้งแต่เลข0ถึงเลข4นะครับ0ก็คือไม่เป็นอันตรายนะครับ4ก็คือเป็นอันตรายมากที่สุดถ้ามาดูที่ช่อง flammability นะครับสีแดงก็จะมี0ถึง4เหมือนกันนะครับช่องflammability นะครับสีแดงตัวนี้แสดงถึงความไวไฟนะครับความง่ายต่อการลุกติดไฟของสารชนิดนั้นๆนะครับถ้าเป็นเลข0ก็คือเป็นสารที่ไม่ติดไฟนะครับ0คือสารที่ไม่ติดไฟเช่นอาร์กอนนะครับถ้าเป็นเลข1นะครับก็คือเป็นสารที่ต้องให้ความร้อนสูงนะครับเป็นเวลานานจึงจะสามารถลุกติดไฟขึ้นมาได้นะครับตัวแฟตพอยต์จะมากกว่า93องศาเซลเซียสตัวอย่างเช่นน้ำมันคาโนล่านะครับก็คือแฟตพอยต์จะมากกว่า93องศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็นเลข1แฟตพอยต์ยิ่งสูงนะครับยิ่งติดไฟยากแฟตพอยต์ยิ่งต่ำยิ่งติดไฟง่ายนะครับถ้าตรงนี้เป็นเลข2ก็คือเป็นสารที่ต้องให้ความร้อนปานกลางถึงสูงจึงจะสามารถลุกติดไฟได้นะครับแฟตพอยต์จะอยู่ระหว่าง93ถึง38องศาเซลเซียสนะครับหรือ38ถึง93องศาเซลเซียสนะครับตัวอย่างเช่นเป็นน้ำมันดีเซลแฟตพอยต์ก็จะอยู่ระหว่าง38ถึง93องศาเซลเซียสนะครับเช่นตัวอย่างเช่นเป็นน้ำมันดีเซลนะครับก็จะเป็นเลข2ถ้าเป็นเลข3นะครับนิยามก็คือเป็นของแข็งหรือของเหลวที่สามารถลุกติดไฟได้ในสภาพแวดล้อมแล้วก็อุณหภูมิปกตินะครับก็คือในสภาวะปกติเนี่ยอุณหภูมิปกติสภาวะแวดล้อมปกตินะครับของแข็งหรือของเหลวมันจะสามารถลุกติดไฟได้นะครับแฟตพอยต์ก็อยู่ระหว่าง23องศาเซลเซียสถึง38องศาเซลเซียสนะครับตัวอย่างที่เป็นเลข3ก็คือเช่นน้ำมันเบนซินนะครับก็จะติดไฟได้ง่ายถ้าเป็นเลข4นะครับนิยามก็คือเป็นสารที่สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์นะครับในสภาพเพรสเชอร์แล้วก็เทมเพอเรเจอร์ปกตินะครับก็คือความดันแล้วก็อุณหภูมิปกติสารนี้สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ระเหยอย่างสมบูรณ์นะครับในสภาพความดันแล้วก็อุณหภูมิปกติมันก็จะกระจายตัวในอากาศนะครับแล้วก็พอมันกระจายตัวในอากาศมิกเวลมิกกับอากาศนะครับมีอิกนิชั่นซอร์สก็จะสามารถที่จะติดไฟหรือระเบิดได้นะครับก็จะสามารถเผาไหม้ได้นะครับโดยง่ายจะมีแฟตพอยต์นะครับน้อยกว่า23องศาเซลเซียสจุดว่าไฟหรือว่าแฟตพอยต์จะน้อยกว่า23องศาเซลเซียสนะครับเช่นก๊าซ C3H8 นะครับโพรเพนนะครับ1ในก๊าซหุงต้มนะครับ LPGนี่คือไฟปิโตรเลียมแก๊สช่อง flammability ที่เป็นสีแดงก็จะมีเลข4กำกับอยู่กรณีที่เป็นโพรเพนต่อมาสีเหลืองนะครับเป็น instability นะครับหรือบอกถึงความเสถียรของสารนั้นๆนะครับสีเหลืองก็แสดงถึงความไวต่อปฏิกิริยานะครับหรือ reactivity ของสารนั้นๆนะครับว่ามันมีความเสถียรหรือไม่เสถียรยังไงถ้าเป็น0เลข0ก็คือเสถียรนะเลข1ก็คือมันจะไม่ stable นะครับถ้าโดนความร้อนแล้วก็ความดันที่มากขึ้นนะครับมันจะไม่ stable ได้นะก็คือจะเริ่มไม่เสถียรถ้าเป็นเลข2ก็จะสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างรุนแรงได้นะหรือว่ามีการเปลี่ยนchemical change นะครับ violent chemical change ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีนะครับบางอย่างเช่นจะเปลี่ยนจากสารนึงไปเป็นในรูปอีกสารนึงนะที่อาจจะมีความเสถียรน้อยลง
นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนสภาพของสารจากสารหนึ่งไปเป็นอีกสารหนึ่งได้ง่ายนะถ้าเป็นเลข2นะครับซึ่งอีกสารหนึ่งก็จะอาจจะมีความเสถียรน้อยกว่าแล้วก็มีความรุนแรงอาจจะเกิดการระเบิดได้ง่ายกว่านะครับเป็นต้นถ้า3นะครับถ้าเป็นเลข3ก็คือถ้ามันโดนความร้อนแล้วก็มีการกระแทกมันนะครับมันอาจจะเกิดการ explosion หรือว่าการระเบิดได้ถ้าเป็นเลข3นะครับก็คือโดนความร้อนแล้วก็มีการกระแทกมันมันอาจจะเกิดการระเบิดได้ถ้าเป็นเลข4ก็คือมันสามารถระเบิดได้นะครับในสภาวะปกติก็คือถ้าเก็บมันไม่ดีวางมันไว้เฉยๆในสภาวะปกติมันก็อาจจะระเบิดได้นะครับก็คือมันมีความ stable ที่ต่ำมากก็คือถ้าเป็นเลข0ก็คือเสถียรนะครับถ้าเป็นเลข1ก็คือตัวทั่วไปเสถียรแต่ถ้า high temp นะครับหรือ high pressure ก็จะทำให้มันไม่เสถียรได้นะครับถ้าเป็นเลข2ก็คือเป็น violent chemical change นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมีนะที่ temp สูงหรือ pressure สูงนะครับก็จะเป็นเลข2เลข3ก็คืออาจจะมีการระเบิดนะครับที่ temp สูงๆนะครับหรือการโดนกระแทกหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างทันทีทันใดนะครับหรือว่าการเกิดช็อคนะครับมีการกระแทกมันอย่างรวดเร็วที่เทมสูงนะครับมีการกระแทกมันหรือที่เทมสูงนะครับก็อาจจะเกิดการระเบิดได้ก็จะเป็นเลข3ถ้าเป็นเลข4ก็คืออาจจะระเบิดได้นะครับที่ normal temperature and pressure ที่อุณหภูมิปกติความดันปกติก็อาจจะระเบิดได้นะครับก็คือไม่ stable เลยนะครับก็จะเป็นเลข4ก็จะอันตรายนะครับสำหรับช่องสีเหลืองสุดท้ายช่องสีขาวเป็น special hazard นะครับก็คือสีขาวแสดงรหัสเฉพาะสำหรับอันตรายต่อสุขภาพอนามัยซึ่งช่องสีขาวนี้ไม่ได้แสดงเป็นตัวเลข0ถึง4นะครับแต่จะแสดงเป็นรหัสเฉพาะนะครับเช่นแสดง ALK นะครับก็คือพวกอัลคาไลนะครับก็คือสารนี้เป็นเบสนะครับหรือแสดง acid ซึ่งสารนี้เป็นกรดแสดง COR นะครับก็คือสารนี้ corrosion หรือว่ากัดกร่อน material ได้ดีนะครับแสดง OXY นะครับก็คือเป็นสารออกซิไดซ์นะครับก็คือเป็นตัว Oxidizing Agent ที่ดีนะครับถ้าแสดง POI ก็คือเป็น Poison ก็คือเป็นสารพิษนะครับหรืออาจจะแสดงสัญลักษณ์ของ Radioactive นะครับก็คือกัมมันตรังสีก็คือสารนี้สามารถปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาได้นะครับอัลฟาแกมมาเบต้าหรืออื่นๆนะครับปล่อยรังสีออกมาได้นะครับหรืออาจจะเป็นอันตรายทางชีวภาพนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัว W แล้วก็มีขีดค่านะก็คือสารนี้ห้ามโดนน้ำนะครับก็คือห้ามทำปฏิกิริยากับน้ำเพราะฉะนั้นถ้าสารนี้ทำปฏิกิริยากับน้ำก็อาจจะเกิดการระเบิดได้หรือเกิดการลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดได้นะครับก็คือช่องสีขาวก็จะเป็น W แล้วก็มีขีดค่านะก็คือห้ามโดนน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรงนะอาจจะระเบิดหรือติดไฟได้อันนี้ก็จะเป็นระบุเป็นรหัสเฉพาะในช่องสีขาวนะครับที่เป็น special hazardโดยช่องสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะครับถ้าเป็นตัวเลข0ก็คือไม่มีอันตรายนะเป็นสารธรรมดาปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเลข4ก็คือมีความอันตรายสูงที่สุดนะครับก็จะต้องระวังในด้านนั้นๆมากที่สุดส่วน Special Hazard ก็คือเป็นรหัสเฉพาะของสารนะครับเช่นเป็น Radioactive สามารถปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาได้นะครับหรือ W ขีดก็คือสารนี้ต้องไม่โดนน้ำนะถ้าโดนน้ำอาจจะมีความรุนแรงได้อาจจะระเบิดหรือเกิดไฟได้นะครับก็จะแสดงใน Special Hazard สไลด์นี้นะครับก็จะเป็นสรุปอีกครั้งหนึ่งของ NFPA 704นะครับ National Fire Protection Association นะครับ NFPA Rating Explanation Guide ก็คือเป็นไกด์ไลน์นะครับแสดงรายละเอียดของไกด์ไลน์อย่างสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่สีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับโดยไฟล์ไดมอนด์นะครับหรือ Safety Square นะครับอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับถ้าต้องการ Complete Specification ของแต่ละช่องนะครับเขาให้ Consult NFPA 704 Standard โดยตรงหรืออาจจะต้องไปดู NFPA 704 Standard โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยสรุปนะครับถ้าดูที่ช่องสีน้ำเงินก่อนก็คือเกี่ยวกับHealth นะเป็น Health Hazard ก็จะมีตั้งแต่เลข0ถึง4เหมือนเดิมนะครับ0ก็คือเป็น No Hazard นะไม่มีความเป็นอันตรายนะครับ1ก็คือได้รับแล้วอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับต่อระบบทางเดินหายใจแล้วอาจทำให้เกิดพวกแผลเป็นต่างๆเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นเลข2นะครับก็คือ
ถ้าได้รับเป็นช่วงๆหรือว่าไม่ต่อเนื่องหรือว่าได้รับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับไม่ประจำนะครับก็จะทำให้ไร้ความสามารถชั่วขณะได้หรืออาจจะเป็นอันตรายแบบถาวรได้นะครับตัวอย่างเช่นการได้รับก๊าซแอมโมเนียเข้าไปถ้าเป็นเลข3ก็คือเราได้รับเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงชั่วคราวหรือถาวรได้นะครับเช่นการได้รับก๊าซคลอรีนเข้าไปถ้าเป็นเลข4ถ้าได้รับสารนั้นๆเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็อาจถึงตายได้นะครับหรือมีอาการสาหัสนะครับอันตรายสาหัสนะครับเช่นการได้รับก๊าซ HCl หรือไฮโดรเจนไซยาไนด์เข้าไปถ้าดูสีแดงนะครับเป็น flammability hazard หรือความไวไฟของสารก็จะมีตั้งแต่เลข0ถึง4เหมือนเดิมนะครับ0ก็คือ will not burn นะก็คือไม่มีความอันตรายเกี่ยวกับไวไฟนะครับก็คือเป็นสารที่ไม่ติดไฟนะครับเช่นอาร์กอนถ้าเป็นเลข1เลข1ก็คือเป็นสารที่ต้องให้ความร้อนสูงนะเป็นเวลานานจึงจะสามารถลุกติดไฟได้นะครับตัวนี้แฟตพอยต์จะมากกว่า93องศาเซลเซียสนะครับเช่นน้ำมันคาโนล่าถ้าเป็นเลข2ก็จะต้องถูกฮีทหรืออยู่ที่ high ambient temperature นะครับก็จะเบิร์นได้นะครับก็คือจะสามารถเผาไหม้ได้นะก็คือสารที่ต้องให้ความร้อนปานกลางถึงสูงจึงจะสามารถลุกติดไฟได้นะครับตัวนี้แฟตพอยต์จะอยู่ระหว่าง38ถึง93องศาเซลเซียสนะครับตัวอย่างเช่นเป็นน้ำมันดีเซลเลข3นะครับก็คือสามารถที่จะ ignite ภายใต้ almost all ambient temperature นะครับก็คือจะสามารถเบิร์นหรือเผาไหม้นะภายใต้เกือบจะทุกๆ ambient temperature เลยนะครับก็คือเป็นของแข็งหรือของเหลวที่สามารถลุกติดไฟได้ในสภาวะแวดล้อมที่เกือบจะทุกๆเป็นเกือบจะติดไฟได้ในทุกๆ ambient temperature เลยนะครับเกือบจะทุกๆ ambient temperature นะครับก็คือในสภาวะแวดล้อมแล้วก็อุณหภูมิปกติสามารถลุกติดไฟได้นะครับ set point ก็จะอยู่ระหว่าง23ถึง38องศาเซลเซียสนะครับตัวอย่างเช่นน้ำมันเบนซินถ้าเป็นเลข4นะครับก็คือจะ vaporize แล้วก็ rapidly ไม่ใช่ rapidly readily burn at normal temperature ก็คือที่normal temperature หรืออุณหภูมิปกตินะครับมันจะ vaporize โดยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ readily burn นะครับก็คือสามารถที่จะเบิร์นหรือเผาไหม้ได้ในทันทีนะครับมันก็คือสารที่สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์ในสภาวะความดันแล้วก็อุณหภูมิปกตินะครับถ้ามันกระจายตัวในอากาศมี ignition source ก็จะสามารถจุดติดไฟได้ง่ายเลยนะครับก็จะมีจุดว่าไฟหรือว่า flat point ที่น้อยกว่า23องศาเซลเซียสนะครับตัวอย่างเช่นเป็นโพรเพนถ้าเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเรื่องของ instability hazard หรือความ stable หรือเสถียรภาพนะครับหรือบอกถึงการเกิด reaction ว่าเกิดได้เร็วหรือเกิดได้ช้าขนาดไหนนะครับ0คือ stable นะครับก็คือเสถียร1ก็คือโดยทั่วไปก็จะ stable แต่ว่า high temperature ทำให้มัน unstable ได้นะครับก็คือถ้าโดนความร้อนหรือความดันที่สูงขึ้นก็จะทำให้มัน unstable ได้ก็จะเป็นเลข1ถ้าเป็นเลข2ก็คือเป็น violent chemical change มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีนะครับที่ high temperature หรือ pressure นะครับที่อุณหภูมิที่สูงหรือความดันที่สูงมันสามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีนะครับแล้วพอเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีก็อาจจะให้มัน stable ลดลงนะครับอาจจะเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นนะครับเกิดปฏิกิริยาได้รุนแรงมากขึ้นหรืออาจจะ explosion ได้ก็คือ high temp หรือ high pressure ทำให้มันvalent chemical change มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีไปเป็นอีกสารหนึ่งนะครับทำให้มันเซเบอร์น้อยลงเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายขึ้นนะหรืออาจจะ explosion ได้ถ้าเป็นเลข3นะครับก็อาจจะระเบิดที่ high temperature หรือ shock นะครับก็คือความร้อนแล้วก็การกระแทกมันอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจทำให้มันเกิดการระเบิดได้นะก็คืออาจจะระเบิดที่ high temperature หรือ shock หรือได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงก็อาจจะระเบิดได้ถ้าเป็นเลข4ก็คือมีreactivity ที่รุนแรงนะครับเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายมากๆก็คืออาจจะ explode หรือว่าระเบิดได้ที่ normal temperature and pressure นะครับอุณหภูมิปกติความดันปกติก็ระเบิดได้นะครับก็คือระเบิดได้ง่ายมีความ stable ที่ต่ำมากนะครับเกิด reaction ได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็เกิดการระเบิดได้นะครับก็จะเป็นเลข4สีเหลืองก็จะแสดงถึงความ stable นะครับของสารนะครับหรือความเสถียรภาพของสารนะครับก็คือถ้า stable สูงก็คือเกิดปฏิกิริยาได้ยากนะครับ stable ต่ำก็คือเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีได้ง่ายนะครับก็จะมีความอันตรายหรือรุนแรงที่ความอันตรายหรือรุนแรงของสารที่มากกว่า
สีขาวนะครับก็จะเป็น Special Hazard ซึ่งจะไม่มีเลขศูนย์หรือสีกำกับนะครับสีขาวจะเป็นรหัสเฉพาะนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ ALK ก็จะเป็น Alkaline ก็คือพวกสารที่เป็นเบสนะครับ Acid นะครับก็คือเป็น Acidic คือสารที่เป็นกรด COR ก็คือเป็น Corrosive นะครับก็คือเป็นสารที่กัดกร่อนนะครับเช่นสารนี้ถ้าโดนแมทเอาไปบรรจุในแมทเทียลหรือโดนตัวคนมันอาจจะกัดก่อนได้ง่ายนะครับคอร์โลชันได้ง่าย OX เป็น Oxidizing เป็น Oxidizing Agent หรือเป็นสารที่ Oxidize นะครับก็คือเป็นสารที่เกิดปฏิกิริยาหรือเป็นตัว Oxidizing Agent ได้ง่ายนะก็คือรับอิเล็กตรอนได้ดีถ้าเป็นสัญลักษณ์ Radioactive นะครับก็คือสามารถที่จะแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมาได้ถ้าเป็นตัว W ขีดอย่างที่บอกก็คือมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงนะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดได้ถ้ามันโดนคอนแทคกับน้ำนะครับก็คือมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงนะครับหรืออาจจะระเบิดได้นะครับถ้ามันมีการคอนแทคหรือโดนน้ำนะครับ W ขีดก็คือห้ามโดนน้ำ3นี้ห้ามโดนน้ำถ้าเป็น W ขีดแล้วก็มี OX ด้วยนะครับก็คือสารนี้มันเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงหรืออาจจะระเบิดได้นะครับถ้ามันโดนกับน้ำและมี Oxidizing Agent มาทำปฏิกิริยากับมันด้วยนะครับก็คือสารนี้ห้ามโดนน้ำแล้วก็ห้ามทำปฏิกิริยาหรือห้ามมี Oxidizing Agent อยู่นะครับเพราะมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงนะครับแล้วอาจจะระเบิดได้นะครับถ้าสารตัวนี้โดนน้ำและ Oxidizing Agent ก็คือมีน้ำแล้วก็มี Oxidizing Agent อยู่2ตัวนะครับพอคอนแทคกับสารนี้ปุ๊บก็อาจจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงได้ก็จะเป็น W ขีดแล้วก็ OX นอกจากนี้ก็มีพวก POI นะครับ Poison ที่เป็นบอกว่าสารนี้คือสารพิษนะครับหรืออาจจะเป็นสารที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามีความอันตรายทางชีวภาพนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในช่องของ Special Hazards เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ของ NFPA 704นะครับอันนี้สัญลักษณ์นี้อ้างอิงตาม NFPA 704นะครับถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เราก็จะรู้ว่าสารแต่ละชนิดมีความอันตรายต่อสุขภาพความ Wi-Fi stable ไหมแล้วก็ special hazard ก็คือห้ามคอนแทคหรือว่าเป็นสารชนิดที่เป็นพิเศษนะครับในด้านไหนไหมนะครับเราก็จะบอกได้นะครับแล้วเราก็จะรู้ความรุนแรงของมันก็เห็นว่าเราจะสามารถเห็นพวกไฟล์ไดมอนด์หรือว่า safety square นะครับได้ในที่ต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นบนรถบรรทุกนะครับที่เป็นทรัคนะครับก็จะติดสัญลักษณ์นี้หรืออาจจะติดสัญลักษณ์นี้นับในถังเก็บแมทเทียลนะครับเราก็จะรู้ว่าความอันตรายแล้วก็ความรุนแรงของมันเนี่ยเป็นยังไงก็จบลงไปนะครับกับเรื่องของปิโตเคมีคอลโปรดักต์ต่างๆนะครับถ้าท่านใดนะครับมีคำถามนะครับก็จะสามารถเขียนอีเมลนะครับมาถามได้ที่อีเมล popjang.d@hotmail.com นะครับหรืออาจจะคอมเมนต์ถามคำถามหรือเสนอแนะต่างๆนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับเรื่องปิโตเคมีคอลโปรดักต์ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับ